สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่20มีนาคม2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับราคาทองคำก็มีการแฝงตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับโดยเมื่อวานนี้นะฮะราคาก็ได้ลงมาทดสอบแถวบริเวณ 1,160 เหรียญ นะฮะก่อนที่จะมีการดีดกลับขึ้นไปนะครับในช่วงเช้านี้นะครับในช่วงเช้านี้นะฮะเรามองเป็นเพียงลักษณะของการรีบาวขึ้นนะครับเป้าหมายนะฮะที่ราคาน่าจะขึ้นไปทดสอบนะครับแถวบริเวณ 1,176 เหรียญ นะจนถึง 1,185 เหรียญ นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนะฮะสถานะมีกำไรนะฮะปิดทำกำไรไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะรอการอ่อนตัวลงนะฮะแล้วก็วินาเข้าซื้อมาราคามีการอ่อนตัวลงนะครับบริเวณที่น่าสนใจนะครับบริเวณ 1,155 เหรียญจนถึง 1,153 เหรียญนะครับเมื่อราคาทดสอบบริเวณดังกล่าวเราก็วินาเข้าซื้อได้นะครับแต่กรณีถ้าราคาดีตัวขึ้นมาก่อนนะครับบริเวณ 1,176 จนถึง 1,185 เหรียญ นะบริเวณแนวดังกล่าวนี้น่าเป็นเปิดช็อตโพซิชันมากกว่านะครับเมื่อราคาขึ้นทดสอบที่แนวดังกล่าวดังนั้นกรอบการลงทุนในระยะนี้นะฮะระหว่าง 1,153 เหรียญกับ 1,185 เหรียญ นะจะเป็นกรอบการลงทุนของในรอบวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,178 เหรียญแนวต้านที่2 1,184 เหรียญแนวต้านที่3 1,194 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,153 เหรียญแนวรับที่2 1,149 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,140 เหรียญนะครับก็ยังมองว่าราคาน่าจะเคลื่อนไหวตามกรอบนะฮะตามกรอบที่ให้ไว้นะครับมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็พิจารณาซื้อขายฝั่งนั้นก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ